สำหรับประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากการเสด็จออกงานกาล่าดินเนอร์สยามภัตตาภูษาสง่าศิลป์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีโดยในงานวันนี้ได้มีนักธุรกิจและเหล่าคนดังมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณและเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ฮือฮาอีกทั้งประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากต่างก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างล้นหลามกับพระโมเมนต์ที่สวีทหวานแววที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ไม่ค่อยจะได้เห็นออกสื่อกันสักเท่าไหร่นักโดยในงานวันนี้ทั้งสองพระองค์ได้ทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยสีฟ้าคู่ที่มีความร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของความเป็นไทยได้อย่างสง่างามสร้างความนิยมและความภาคภูมิใจในการสวมใส่ผ้าไทยได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นการสร้างให้เกิดกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและเผยแพร่สู่สากลซึ่งเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ต่อยอดในมรดกแห่งผ้าไทยซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงอันเป็นความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์แห่งการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอีกด้วยและสำหรับสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือเมื่อในวันนี้ในเพจ Royal World Thailand ได้ออกมากล่าวชื่นชมกับความสมสง่าบารมีของทั้งสองพระองค์เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจอีกทั้งประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากต่างก็ได้รีบเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันแบบรัวๆทรงพระปัวสุดปังอลังแม่จรัสแท้อภิวันบรรเจิดสมัยมงคลเลิศทั่วฟ้าถวายชัยเทิดไทยวชิรมหาราชินีสิริเลิศเลอลักษณ์ประจักษ์ลาเปล่งบุญญาสมสง่าบารมีจตุรพิธพรขวัญ น้อมอัญชลีทั่วธานีใครจะต้านสมเด็จเอ่ยพระราชลุกที่เรียกได้ว่าได้ทรงเจอจรัสแสงงามสมบรมราชินีนับได้ว่าเป็นพระราชเอโวลูชั่นที่สุดปั๊วปังอลังแม่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในงานสยามภัตตาภูษาสง่าศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาณโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพมหานครซึ่งสมเด็จทรงถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยสืบสานพระราชปณิธานได้เป็นอย่างดีเสมอมาบวกกับพระราชจริยวัตรเอิร์กอาร์คของสมเด็จมัมเสริมบุญญาสง่าบารมีใครจะกล้าต้านสมเด็จมัมล่ะเพคะคอสตูมใหม่แม่ดีมากหน้าผมเป๊ะคลั่งรักแล้วหนึ่งอินเลิฟจะดักดานไปถึงไหนลูกนี้สวยนะว่าไม่ได้สวยกว่าก้อยอีกอะไรของเขาเนี่ยสมัยหนึ่งนานแล้วสวีทหวานในหลวงรัชกาลที่10ทรงย้ำพระสวนขึ้นเยอะกว่าสมัยก่อนมากค่ะน่ารักทรงพระแก้มเมร่ามากเพคะฉันกลับมาเป็นที่หนึ่งคลั่งรักแหละดูออกเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้โน่นแหนนกเขากรูจุกจุกกรูและนอกจากจะมีความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยบางส่วนในเชิงบวกแล้วนั้นและนอกจากนี้ก็ยังได้มีความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิจารณ์ราชวงศ์ไทยและประชาชนชาวไทยบางส่วนเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ดังนี้โดยอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาก็ไม่พลาดโดยเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีหัวเราะท่ามกลางความทุกข์ยากของผู้คนและหลังจากที่โพสต์นี้ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็แน่นอนว่าคณะทัวร์จากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็แห่กันเข้าไปถล่มอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลกันแบบรู้รัวเพราะเรื่องแค่นี้ทำไมเขาถึงจะต้องเอามาเป็นประเด็นด้วยที่อาจารย์ยังอุ้มแมวหัวร้อยยิ้มระรื่นเลยอาจารย์เจียมนี่หนักแล้วคนยิ้มก็เป็นปัญหาได้แกมาไกลจริงๆแค่ยิ้มก็ผิดอะไรเนี่ยอาการหนักแล้วเขาหน้าบึ้งก็ว่าเขาอีกและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นและนอกจากนี้นายแอนดรูว์แมคเกเกอร์มาเชลเขาก็ยังได้เข้ามาตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์เรื่องนี้อีกด้วยว่าอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแต่งกายของวชิราลงกรณ์ที่เขาสวมใส่ฉลองพระองค์โทนสีเดียวกับราชินีสุทธิดาในเวลานี้
โดยที่ก่อนหน้านั้นเขาก็มักจะสวมใส่ฉลองพระองค์โทนสีเดียวกันหรือคล้ายกันกับคุณก้อยที่ในขณะนี้ยังไม่มีใครเห็นหน้าเธออีกเลยตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าคุณก้อยอาจจะถูกกักบริเวณอีกแล้วใช่หรือไม่และทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งของการแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจจากนายแอนดรูว์ แมคเกเกอร์มาแชลผนวกกับความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงว่าในขณะนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากยังคงให้ความสนใจและพวกเขาต่างก็จับจ้องในทุกๆเรื่องราวเกี่ยวกับราชสำนักไทยอย่างใกล้ชิดและเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปมาต่อกันที่1ประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาได้ออกมาอภิปรายถึงร่างพรบ.งบประมาณปี2566โดยได้มีการพาดพิงไปถึงโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในอดีตที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้แน่นอนว่าเมื่อหลายฝ่ายได้ฟังแล้วต่างก็ไม่ค่อยจะรู้สึกดีกันสักเท่าไหร่นักเพราะเป็นเจตนาที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะทำให้คุณยิ่งลักษณ์ดูแย่และตัวเองดูดีขึ้นมาในทันทีเพราะทุกคนต่างก็รู้กันอยู่แล้วว่าโครงการนี้ได้มีการใช้หนี้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วโดยในวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเธอก็ได้รีบออกมาตอบโต้ถึงเรื่องนี้ในทันทีจากที่คุณประยุทธ์ชี้แจงในการอภิปรายงบประมาณปี2566และได้มีการพาดพิงรัฐบาลดิฉันว่าต้องใช้หนี้โครงการรับจำนำข้าวไปแล้วกว่า700,000 ล้านบาทรู้สึกได้ทันทีว่าเป็นคำกล่าวหาเดียวกันที่เคยใช้มาเมื่อหลายครั้งซึ่งดิฉันก็ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่2มิถุนายน2564ดิฉันจึงอยากจะขอฝากอะไรไว้ให้เป็นแง่คิดระหว่างพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีว่าแม้รัฐบาลดิฉันจะถูกโจมตีอย่างหนักว่าสร้างหนี้ทั้งที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDPอยู่ที่เพียง 45.91% แต่หลังจากรัฐประหารผ่านไป8ปีนี่ได้พุ่งขึ้นไปที่ 60.58% โดยรัฐบาลของคุณประยุทธ์จัดทำงบประมาณขาดดุลมากขึ้นทุกปีหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นในช่วง8ปีที่ผ่านมามีจำนวนสูงถึง 4.4 ล้านล้านบาทในขณะที่รัฐบาลยังมีแผนการก่อหนี้ไปเรื่อยๆอย่างไร้ยุทธศาสตร์ของการเพิ่มรายได้ผิดหลักการที่ต้องใช้เงินกู้เพื่อทำให้เศรษฐกิจขยายตัวและเมื่อในขณะนี้ประชาชนไม่มีรายได้เพิ่มหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เพียงพอจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถลดการขาดดุลงบประมาณลงดิฉันจึงขอตั้งคำถามเอาไว้ว่าการที่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายของรัฐบาลของคุณประยุทธ์เป็นเพราะโครงการรับจำนำข้าวหรือการบริหารงานไม่เป็นหากมองย้อนกลับไปดิฉันก็ยังภูมิใจที่ได้บริหารประเทศภายใต้หลักการที่เพิ่มเงินในกระเป๋าให้พี่น้องประชาชนพร้อมกับสร้างรายได้ให้ประเทศมากขึ้นจนสามารถประกาศว่าจะทำงบประมาณให้สมดุลได้ในปี2560ซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลปัจจุบันที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งและความหวังของประชาชนได้แม้แต่น้อยค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกมากล่าวพาดพิงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในครั้งนี้คณะทัวร์จากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็พากันออกมากล่าวด่าและวิพากษ์วิจารณ์ถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันแบบรัวๆเพราะในช่วงที่ผ่านมากับการบริหารงานที่ล้มเหลวซึ่งเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสมควรที่จะนำไปพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขจะดีกว่าไหมอย่าเอาเวลาตรงนี้มามัวแต่โทษคนอื่นอยู่เลยคิดไม่ออกก็โทษจำนำข้าวมีอีกคนคิดไม่ออกก็บอกว่าระบอบทักษิณมุกดีใช้มานานละอาสามาบริหารประเทศทำไม่ได้ก็ออกไปอยู่มา8ปีไม่มีอะไรดีแต่โทษคนอื่นประยุทธ์และเหล่าสลิ่มก็ไม่หยุดวาทกรรมโกงข้าวและใช้หากินใส่ร้ายรัฐบาลก่อนมาตลอดทั้งที่ทั้งหมดแล้วความจริงเพราะประยุทธ์บริหารประเทศไม่เป็นจึงไม่ยอมรับว่าตัวเองกระจอกสู้นายกที่เป็นผู้หญิงไม่ได้ขนาดเป็นชายชาติทหารจึงได้แต่อาศัยวาทกรรมแบบนี้โจมตีคนอื่นทั้งที่ผลงานประจักษ์ว่ารัฐบาลยุคประยุทธ์ไม่มีความเจริญในการบริหารบ้านเมืองสู้รัฐบาลที่มาจากเสียงประชาชนไม่ได้เลยไม่ควรกล่าวถึงบุคคลอื่นแล้วในเมื่ออาสาเข้ามาบริหารโดยไม่มีใครขัดแข้งขัดขาควรทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าไม่ไหวก็ลาออกไปอย่าสร้างวาทกรรมแตกแยกอีกเลยประยุทธ์จันทร์โอชาพูดออกมาได้ยังไง
ก็เอาควายมาบริหารประเทศนี่ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่คุณศรีสุวรรณจรรยาเขาได้ออกมาร้องเรียนคุณชัดชาติในประเด็นที่ไร้สาระมากซึ่งเกี่ยวข้องกับป้ายหาเสียงรีไซเคิลเพื่อที่จะนำไปจัดทำเป็นกระเป๋าอีกทั้งการไม่เก็บแผ่นป้ายหาเสียงซึ่งเรื่องนี้หลายฝ่ายมองว่าคุณศรีสุวรรณทำให้กระบวนการเป็นผู้ว่ากทม.ของคุณชัดชาตินั้นจะต้องมีความล่าช้าออกไปซึ่งเป็นการถ่วงเวลาการรับรองผลการเลือกตั้งและสืบเนื่องมาจากเรื่องนี้เองจึงทำให้แฮชแท็กชื่อของศรีสุวรรณขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ในทันทีหลายฝ่ายต่างก็ออกมากล่นด่าและก็ต้องการที่จะยุบสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกไปเพราะการที่มีนายศรีสุวรรณเป็นเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและในแต่ละเรื่องที่เขาได้ออกมาร้องเรียนนั้นลดความเจริญก้าวหน้าและสร้างความแตกแยกให้กับสังคมไทยขัดขวางความเจริญก้าวหน้าต่อบ้านเมืองโดยได้มีการเปิดแคมเปญเกิดขึ้นผ่าน cheng.org เชิญชวนให้ประชาชนถอดถอนนายศรีสุวรรณจรรยาออกจากตำแหน่งนี้อีกด้วยถึงแม้ว่าในขณะนี้เขาจะได้ออกมากล่าวขอบคุณสำหรับเสียงกลด่าแต่สำหรับการที่เขาได้ออกมาโพสต์เมื่อวานนี้ถึงคนกทม.ว่าบ่ายวันนี้ได้ข่าวว่าจะมีคนกทม.จำนวน 1.38 ล้านคนชักดิ้นชักงอเป็นไส้เดือนกิ้งกือบนกองที่เท่าไฟไม่รู้จะเฮหรือจะโฮและเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นการจุดชนวนที่ได้ทำให้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นมีความโกรธแค้นเป็นอย่างมากโดยคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมาฟาดเดือดถึงเรื่องนี้ในทันทีเมื่อประชาชนคนกรุงเทพ 1.3 ล้านคนลงคะแนนเลือกผู้ว่ากทม.เพื่อสิ่งที่ดีกว่าแต่คุณอย่างศรีสุวรรณดูถูกว่าเป็นไส้เดือนกิ้งกือบนกองขี้เท่าไฟสะใจเหลือเกินกับสิ่งที่ตัวเองทำไปดีด้าเหมือนปลากระดี่ได้น้ำคิดว่าหนึ่งเสียงของตัวเองจะเอาชนะเสียงของประชาชนได้คุณดูถูกคนลงคะแนนเกินไปแล้วคิดว่าตัวเองเป็นใครอีกทั้งอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์เขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนอกจากอีศรีสุวรรณจะมีส่วนทำให้ประชาธิปไตยมันล้มเหลวโดยการใช้เทคนิคกะโหลกกะลาเพื่อตัดสิทธิ์คุณชัดชาติแล้วอีนี่ยังทำหน้าที่เกินเบอร์เอาล่ะนอกจากมึงจะส่งฟ้องให้มีการตรวจสอบคุณชัดชาติแล้วไอ้ที่บอกว่าเกินเบอร์ก็คือการแซะคนที่เลือกคุณชัดชาติโดยการเย้ยว่าจะมีคนกรุงเทพ 1.38 ล้านคนดิ้นชักงอเป็นไส้เดือนกิ้งกือบนกองเท่าไฟคือการเย้ยแบบนี้คือเพื่ออะไรเหมาะสมไหมกับภารกิจการตรวจสอบทางการเมืองที่แต่งตั้งตัวเองมึงไปฟังที่แม่เสรีของกูพูดซะคุณชัดชาติชนะแล้วอย่าบิดพริ้วกติกาเพราะเลือกอีกกี่ครั้งคุณชัดชาติก็ชนะถ้ามึงยังหัวลมกูจะเอาวิกแม่เสรีตบหน้ามึงค่ะนี่คือความดัดจริตของสังคมไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกอย่างตรวจแม่งหมดตรวจทุกคนตั้งแต่ตรวจนักการเมืองตรวจข้าราชการตรวจนักวิชาการตรวจนักกิจกรรมทางการเมืองตรวจเก่งกากันเอาความถูกต้องเป็นที่ตั้งไม่กลัวอิทธิพลมืดไม่กลัวตีนประชาชน 1.3 ล้านคนเก่งหมดขู่ว่าตรวจต่อต้านให้หนักกว่าเดิมแต่พอมาถึงสถาบันที่ใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนมากที่สุดนั่นคือสถาบันกษัตริย์อีพวกนักตรวจปากกล้าล้วนปิดปากสนิทเหมือนอมสากไม่เก่งเหมือนตรวจนักการเมืองไม่กากันไม่ต้องการยืนบนความถูกต้องไม่เพียงเท่านั้นแถมยังเอางบประมาณใส่พานยื่นให้กษัตริย์เพื่อเอาไปใช้จ่ายตามพระราชอัธยาศัยโอ้ยกูขำอีศรีสุวรรณจรรย์อีกทั้งในวันนี้คุณเสรีพิสุทธิ์เขาก็ได้ออกมาจัดหนักจัดเต็มมอบทนายฟ้องเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทสืบเนื่องมาจากการที่นายศรีสุวรรณจรรยานั้นเขาได้ออกมาเรียกร้องตนจนทำให้เกิดความเสียหายและเขาก็ต้องการให้มีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยอีกด้วยเพื่อทำให้เรื่องนี้นำไปสู่การยุบสมาคมดังกล่าวต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาในขณะนี้เองประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากต่างก็ยังคงให้ความสนใจซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอย่างกระพริบตาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้